จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิจิสไตล์ประจำวันที่6กันยายน2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตกใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้เอาละยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับผมเห็นชัดเจนมาสดาอิชิอิพูดถึงการลงทีมครั้งแรกของจนทานเข็มดีกับทีมชาติไทยนะโดยด้านของโจทันเข็มดีลงซ้อมกับทีมธรรมที่เซ็นเตอร์แบ็กสั่งการเพื่อนได้ดีเมื่องานนี้ทางด้านของมาสดาอิชิอินะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวเปิดเผยก่อนจะพาทีมชาติไทยบินไปอุ่นเครื่อง FIFA Day ที่ประเทศเวียดนามบอกว่าที่ผ่านมาเราซ้อมในไทยมาเพียงแค่4วันแต่เรามีการซ้อมเช้าด้วยทำให้เรามีจำนวนครั้งในการซ้อมที่เยอะขึ้นและครั้งนี้เรามีนักเตะหน้าใหม่หลายคนเรื่องความเข้าใจเทคนิคใหม่ๆทุกคนทำได้ดีชนทานเองก็ในการฝึกซ้อมเขาทำผลงานของเขาได้ดีเมื่อวานเรามีการลงทีมกันภายในเขาเองก็ทำหน้าที่ในส่วนของเขาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและก็สั่งการเพื่อร่วมทีมได้ดีเหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์นี้เราจะใช้ผู้เล่นให้ได้มากที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของทีมด้วยทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บและก็อื่นๆแต่เราเองจะพยายามจะใช้ผู้เล่นให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ทั้ง2เกมที่เราจะไปแข่งขันคงจะมองในเรื่องของการสื่อสารของผู้เล่นเป็นสำคัญไม่ได้มองว่าประนั้นจะเน้นเกมไหนเป็นพิเศษส่วนเรื่องของการสื่อสารของลูกครึ่งทั้ง5คนเนี่ยตลอดแคมป์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมทีมให้ดูรูปแบบการเล่นวิดีโอต่างๆเพื่อทำความเข้าใจการซ้อมการสื่อสารทั้ง5คนพยายามจะสื่อสารตลอดไม่เข้าใจก็มีการเข้ามาพูดคุยกันถือเป็นเรื่องที่ดีกับการทำงานร่วมกันกับทั้ง5คนสำหรับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับรัสเซียวันที่7กันยายนต่อด้วยพบกับเวียดนามในวันที่10กันยายนแข่งขันในเวลา20นาฬิกาทั้ง2นัดที่มีดินสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดผ่านช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 Facebook FA Thailand และก็ YouTube ช้างศึก Official ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอาเซียนสะเทือนถึงเวทีโลกเมื่ออินโดทำถึงทำช็อกบุกคว้าแต้มสำคัญถึงถิ่นซาอุดิอาระเบียคัดบอลโลกนัดแรกเลยนะโดยการนี้ทางด้านการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม4นัดแรกทีมชาติอินโดนีเซียทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนบุกเยือนถิ่นซาอุดิอาระเบียยอดทีมแกร่งตะวันออกกลางท็อปอันดับที่56ของโลกณสนามคิงอับดุลราสปอร์ตซิตี้สเตเดียมประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าอินโดภายใต้การนำทีมของชินแตยังทำช็อกบุกไปเสมอทีมชาติซาอุดิอาระเบียยอดทีมแกร่งตะวันออกกลางไปถึง1ต่อ1โดยอินโดเป็นฝ่ายบุกขึ้นนำไปก่อน 1-0 ได้ซ้ำไปจากรองตาโอกาอามากาเต้นนาทีที่19แต่ว่ากำลังจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเจ้าถิ่นซาอุดิอาระเบียมาได้ประตูนำเสมอตีเสมอสำเร็จ1ต่อ1จากด้านของมูซาฟอันจูราวีนาทีที่43บวก3จากนั้นนาทีที่79ก็มาเป็นมาเทนเพรสผู้รักษาประตูโอสัญชาติทำเสียจุดโทษก่อนจะลุกขึ้นมาเซฟเองสำหรับเกมนัดที่2อินโดจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับออสเตรเลียขณะที่ซาอุดิอาระเบียจะออกไปเยือนจีนแข่งในวันอังคารที่10กันยายนกันต่อไปโอ้โหเป็นว่างานนี้อินโดไม่ธรรมดานะฮะถ้าแข่ง2นัดนี้จบไปเนี่ยผมว่าคะแนนแรงกิ้งของเขาดีดขึ้นมาอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เวียดนามที่เป็นคู่อาฆาตอีกแล้วอาจจะมีอินโดอีกครั้งที่ตอนนี้เริ่มจะมาเบียดไทยแล้วด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอิชิอิเปิดเผยช้างศึกทำงานร่วมกันได้ดีก่อนจะลุยศึก LP Bank Cup ในครั้งนี้โดยกุนซือมาสดาอิชิอิกุนซือเปิดเผยว่าลูกทีมเข้าใจแทคติกได้ดีแม้ไม่นักเตะใหม่ในทีมหลายรายก่อนจะลุยศึก FIFA Day ที่เวียดนามในครั้งนี้โดยกันนี้ทางด้านของมาสดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยลูกทีมรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเดินทางไปที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามสำหรับการแข่งขัน LP Bank Cup 2024ก่อนเดินทางมาสตาอิชิอิก็ได้เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมานี้เราซ้อมในไทยมาเพียงแค่4วันแต่เราเองนั้นก็ได้มีการซ้อมเข้าด้วยนะฮะทำให้เรานั้นมีจำนวนครั้งในการซ้อมที่เยอะขึ้นและครั้งนี้เรามีนักเตะใหม่หลายคนเรื่องของความเข้าใจเทคนิคใหม่ๆทุกคนทำได้ดีจนทานเข็มดีเองก็ในการฝึกซ้อมก็ทำผลงานได้ดีเมื่อวานนี้เรามีการลงทีมกันภายในก็ทำหน้าที่ในส่วนของเขาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและสั่งการเพื่อนร่วมงานได้ดี
เหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์ที่เราจะใช้ผู้เล่นได้มากที่สุดนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับด้านของสถานการณ์ของทีมด้วยทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บและก็อื่นๆอีกมากมายแต่เราเองก็จะพยายามจะใช้ผู้เล่นให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ทั้ง2เกมเราจะไปแข่งขันคงจะมองในเรื่องของการสื่อสารของผู้เล่นเป็นสำคัญไม่ได้มองว่าเรานั้นจะเน้นเกมไหนเป็นพิเศษส่วนเรื่องของการสื่อสารของลูกครึ่งทั้ง5คนตลอดแคมป์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมทีมในให้เห็นในรูปแบบการเล่นวิดีโอต่างๆเพื่อทำความเข้าใจการซ้อมการสื่อสารทั้ง5คนพยายามจะสื่อสารตลอดไม่เข้าใจก็มีการเข้ามาพูดคุยถือเป็นเรื่องที่ดีกับการทำงานร่วมกันกับทั้ง5คนอิชิอิได้กล่าวนะฮะสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกในศึก LP Bank Cup 2024พบกับรัสเซียวันที่7กันยายนต่อด้วยพบกับทางด้านของเวียดนามในวันที่10กันยายนเวลา 20:00 นทั้ง2นัดที่สนามบีดินสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 Facebook FA Thailand แล้วก็ทางด้านของ YouTube ช้างศึก Official ในครั้งนี้เป็นว่าการนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับสุพนัทเหมือนตาหวังช้างศึกรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตนะแนวรุกทีมชาติไทยยอมรับบรรยากาศในทีมเปลี่ยนไปหลังไม่มีรุ่นพี่หวังว่าทุกคนได้โชว์ศักยภาพเพื่อจะขึ้นมาทดแทนได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยได้เปิดเผยก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเวียดนามเพื่อจะลุยศึก LP Bank Cup 2024โดยสุพนัทเหมือนตาได้เปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ติดทีมชาติไทยทุกครั้งอยู่แล้วหวังว่าทั้ง2เกมเนี่ยเพื่อนๆทุกคนจะได้มีโอกาสในการลงสนามและก็ได้โชว์ศักยภาพนะฮะให้โค้ชได้เห็นเพื่อจะขึ้นมาทดแทนหรือรุ่นพี่ได้ในอนาคตแน่นอนอยู่แล้วการที่ไม่มีรุ่นพี่ในครั้งนี้บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเพราะมันเป็นรุ่นอายุที่ใกล้เคียงกันอาจจะทำให้เราได้สื่อสารกันง่ายมากยิ่งขึ้นผมไม่สามารถจะตอบได้เลยนะว่าการซ้อมที่เข้มข้นกับสโมสรบรูเวนจะช่วยยกระดับความแม่นยำของและความเข้มข้นของทีมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปส่วนเรื่องที่รัสเซียมองว่าจะสามารถเอาชนะเราไหมได้ 100% อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้การที่จะไปในครั้งนี้การสร้างผลงานให้ดีสู้ให้เต็มที่และก็อาจจะได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆว่าสามารถเล่นด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนสุพนัทเหมือนตาคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกในศึก LP Bank Cup 2024พบกับรัสเซียในวันที่7กันยายนต่อด้วยพบกับเวียดนามในวันที่10กันยายนในทั้ง2นัดที่สนามบีดินสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32Facebook FA Thailand และก็ YouTube ช้างศึก Official ในครั้งนี้เป็นว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงดังวันลำทำช็อกเลยนะเมื่อทีมชาติรัสเซียบุกทุบเจ้าภาพเวียดนามคาบ้านประเดิมศึก LP Bank Cup โดยการนี้ก่อนเจอกับไทยเมื่อบูวันทันส่งบอลคืนหลังแต่ว่าดังวันลำดันเตะวืดเข้าประตูตัวเองไปสุดท้ายโดนรัสเซียทุบคาบ้านไป0-3ในการแข่งขันศึก LP Bank Cup 2024ตามช่วงปฏิทิน FIFA Day ช่วงเดือนกันยายนและวันที่7ถึง10กันยายนในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ณสนามเมดินกรุงฮานอยประเทศเวียดนามความจุมากกว่า 40,000 ที่นั่งทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพนะฮะพบกับทางด้านของทีมชาติรัสเซียท็อปอันดับที่33ของโลกในวันพฤหัสบดีที่5กันยายนเวลา 20:00 ตามเวลาของประเทศไทยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะมีการคัดคะแนน FIFA Ranking โลกด้วยผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของคิมซองซิกโดนทีมชาติรัสเซียถลุงคาบ้านไป0-3โดยทีมชาติรัสเซียได้3ประตูจาก0-1นะฮะดาเวอร์คูซาเยฟนาที24 0-2วูวันทันแล้วก็ทางด้านของ0-3เป็นทาเมอารันมูซาเอฟทั้งนี้ทางด้านของรัสเซียนะฮะจะพบกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ในนัดที่จะต้องลงกันนัดที่2วันที่7กันยายนที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่6กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ